วันนี้เวลา10:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการเสด็จออกมหาสมาคมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2565ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาฏภายใต้นพบดลมหาเสวตฉัตรแล้วเจ้าพนักงานรัวกลับและเปิดพระวิสุทธิ์เจ้าพนักงานประโคมกระทั่งแตรมโหระทึกทหารกองกิติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21 นัดจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์จบแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่านายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภานางสาวปิยกุลบุญเพิ่มประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนข้าราชการตุลาการตามลำดับในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่พระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีและผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565ข้าพเจ้ามีความชื่นชมและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงกันมาให้พรวันเกิดแก่ข้าพเจ้าในวาระนี้ขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุวงศ์และขอบใจนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในคำอำนวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีของทุกท่านข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีด้วยใจจริงเช่นกันความปรารถนาดีที่จะให้เกิดความสุขความสวัสดีแก่ข้าพเจ้านั้นจะสำเร็จได้ก็ด้วยความพร้อมเพรียงและความสามารถของทุกท่านที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์เพื่อประเทศชาติและประชาชนทุกวันนี้เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศได้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและการงานของประชาชนทุกคนเป็นอย่างมากจำเป็นที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องทำความคิดจิตใจให้หนักแน่นยึดมั่นในเหตุผลที่ถูกต้องและประโยชน์สุขของส่วนรวมและมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความสมัครสมานสามัคคีให้ก้าวหน้าไปได้ทันกับสภาวะของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมแห่งนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนมีขวัญและกำลังใจที่ดีอยู่เสมอรวมทั้งรักษาความดีความสามัคคีความสุจริตไว้ให้มั่นคง
หนักแน่นความสุขและความสวัสดีก็จะเกิดมีขึ้นทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วนขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบูชาจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกันวันนี้เวลา 17:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามโอกาสนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนและจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังฆวัตถุจำนวน20 คนหลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่และจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตพระสงฆ์71 รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งและจากนั้นทรงประเคนพระครอบพระกิ่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์สืบเนื่องจนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติรวมถึงการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาดังพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกท่ามกลางสังฆสมาคมณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ความว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอเช่นเนื่องในวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษารวมทั้งการพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินณพระอารามต่างๆเป็นประจำทุกปีและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชาติทรงใฝ่ศึกษาในธรรมะจากพระเถระอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยมุสลิมโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในศาสนพิธีและในโอกาสสำคัญเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีเพื่อความเจริญของสังคมและประเทศชาติโดยรวมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระสำคัญต่างๆณพระลานพระราชวังดุสิตด้วยทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนได้สวดมนต์เพื่อก่อให้เกิดสติสมาธิปัญญารวมทั้งความสุขสงบร่มเย็นและเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานณมณฑลพิธีให้ประชาชนได้สักการะเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พร้อมคำแปลพระราชทานให้แก่ผู้เข้าร่วมในพิธีด้วยทั้งยังมีพระราชศรัทธาในธรรมจริยวัตรของพระเถระทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่ดำรงอยู่ในสมณคุณและมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาเพื่อจะได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรสมณศักดิ์ตลอดจนถวายสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรแด่พระสงฆ์อย่างต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมทุกศาสนาในประเทศทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมโดยทรงเกื้อหนุนค้ำจุนทุกศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
ด้วยทรงเชื่อว่าทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีและร่วมกันสร้างสรรค์ความดีที่จะก่อให้เกิดสังคมที่ดีตามมาจากพระราชกรณียกิจในด้านพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทนุบำรุงศาสนาทั้งปวงสิบเอ็ดนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่18กรกฎาคม2565ณท่าวาสุกรีด้วยกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคเพศผู้และเพศเมียหนึ่งคู่ซึ่งจะนำไปมอบแก่นายสมบูรณ์สิงหานอายุ60ปีเกษตรกรอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริส่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนกเขาชวาจำนวน71ตัวและกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาไทย9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาเทพาปลาพงและปลากระโห้รวม1ล้านตัวลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เพาะขยายพันธุ์เจริญเติบโตในระบบนิเวศตามธรรมชาติเช้าวันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ฝั่งทิศตะวันออกในพระบรมมหาราชวังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและคู่สมรสประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาจุฬาราชมนตรีศาลปกครองสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรส่วนอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ฝั่งทิศตะวันตกมีสมาชิกราชสกุลนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรอาทิราชสกุลยุคลราชสกุลสนิทวงศ์ราชสกุลกิติยากรที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพลอากาศตรีสุภิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญจัดการดอกไม้ของหน่วยราชการในพระองค์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565มีบุคคลสำคัญผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิองค์กรมหาวิทยาลัยโรงเรียนเชิญจัดการดอกไม้ไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิปลัดกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ประธานสภาสตรีแห่งชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรซึ่งยังคงเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงปกครองชาติบ้านเมืองและประชาชนให้มีความเจริญรุ่งเรืองตราบจนปัจจุบันโดยสำนักพระราชวังมีการจัดระเบียบการเข้าออกและเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19